สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์สำเร็จเจียงอี้จมอยู่กับความปลื้มปิติเมื่อตำหนักม่วงถูกก่อตั้งขึ้นในตันเทียนนั่นก็หมายความว่าเขาได้ขยับเข้ามาใกล้เต่าแห่งวรยุทธ์ที่แท้จริงอีกหนึ่งก้าวแล้วเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะไปถึงจุดสูงสุดของเต่าระยุทธ์และสามารถยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิความแข็งแกร่งโดยรวมของเจียงอี้อยู่ในระดับที่น่าเหลือเชื่อเขาสามารถสังหารผู้อาวุโสหงที่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยได้อย่างไม่ยากเย็นแต่นั่นก็เป็นเพราะความช่วยเหลือจากเพลิงโลกาซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกบนเส้นทางสู่เต่าระยุทธ์ความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ทำให้จอมยุทธแข็งแกร่งขึ้นได้ชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงนอกจากนี้การพึ่งพาตัวช่วยตลอดเวลาจะทำให้จอมยุทธถูกชักจูงให้ออกนอกเต่าระยุทธที่แท้จริงได้โดยง่ายยกตัวอย่างเช่นเจียงเปียหลีเมื่อเขาทะลวงสู่ขอบเขตจิงกังวัชระในตำนานเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสิ่งประดิษฐ์ใดๆและมอบสิ่งประดิษฐ์ที่น่าเกรงขามอย่างตราประทับผู้ปกครองให้กับบุตรชายอย่างเจียงนี่หลิวในตอนที่เขามีอายุครบ15ปีนั่นก็เป็นเพราะว่าเจียงเปียหลีไม่ต้องการพลังจากภายนอกซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจของเขาและทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเต่าระยุทธ์ที่แท้จริงได้เพลิงโลกานั้นเป็นวัตถุอัศจรรย์ที่น่าหวาดกลัวแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีวันที่จะถูกใช้จนหมดไปพลังที่แท้จริงของเพลิงโลกานั้นสามารถแผดเผาผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นที่5ให้กลายเป็นเท่าฐานได้ในพริบตาแต่หากเปลี่ยนเป็นเจียงอี้ล่ะเขาจะสามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญระดับนั้นได้ด้วยพลังของตัวเองหรือก่อนหน้านี้ที่เขาสามารถสังหารผู้อาวุโสหงได้ก็เป็นเพราะโชคช่วยชายชราผู้นั้นถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและไม่เอื้ออำนวยให้ทำการต่อสู้มิฉะนั้นด้วยความเร็วของเขาเขาก็คงจะสามารถหลบหลีกการโจมตีของเจียงอี้ได้อย่างง่ายดายและหันกลับมาสังหารอีกฝ่ายได้ในพริบตาเจียงอี้ทราบเรื่องเหล่านี้อยู่แก่ใจดังนั้นเขาถึงขยันหมั่นเพียรในการฝึกปรือฝีมืออยู่เสมอเขารู้ว่ามีเพียงพลังของตัวเองเท่านั้นที่จะนับว่าเป็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงแต่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและไม่มีทางลัดซึ่งทุกอย่างก็จะตกผลึกมาจากประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาทั้งชีวิตช่างมันเถอะคิดมากไปก็ปวดหัวรีบมาจัดการเหตุลิ้นจืออัคคีนี่ดีกว่ามิฉะนั้นมันจะเสียเปล่าเจียงอี้ดึงสติกลับมาและย้ายจิตเข้าไปในตำหนักม่วงซึ่งอยู่ในตันเทียนของเขาจากนั้นเขาก็ควบคุมแก่นแท้พลังสีน้ำเงินให้สกัดกลั่นเห็ดลิงจืออัคคีต่อไปแก่นแท้พลังอาจจะถูกควบแน่นอยู่ในตำหนักม่วงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าแก่นแท้พลังจะหายไปแต่มันคือการแปรสภาพของแก่นแท้พลังให้อยู่ในรูปของเหลวหากเจียงอี้ต้องการจะปลดปล่อยแก่นแท้พลังเขาก็แค่ต้องดึงมันซึ่งอยู่ในรูปแบบของเหลวออกมาจากตำหนักม่วงเท่านั้นจากนั้นตำหนักม่วงก็จะแปรสภาพแก่นแท้พลังที่อยู่ในรูปแบบของเหลวให้มาอยู่ในรูปแบบอากาศธาตุแบบเดิมแน่นอนว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตใหม่พลังความเข้มข้นของแก่นแท้พลังก็ถูกยกระดับด้วยเช่นกันแต่ในขณะที่เจียงอี้กำลังสำรวจตำหนักม่วงอยู่นั้นเขาก็พบเจอกับภาพที่น่าตกใจซึ่งทำให้ร่างของเขาแทบจะทรุดลงกับพื้นดวงตาของเขาเบิกกว้างขณะที่สะบัดออกมาเวนเอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเฉียนว่านกวนและจ้านอู่ซวงซึ่งกำลังนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องตื่นตกใจเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของเจียงอี้ลูกพี่เกิดอะไรขึ้นเจ้าล้มเหลวในการควบกลั่นจือผู้หรือเมื่อจอมยุทธมาถึงจุดสูงสุดของขอบเขตชูติงโดยปกติแล้วพวกเขาจะไม่พบปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการก่อตั้งตำหนักม่วงในตันเทียนแต่แน่นอนว่าไม่ใช่กับทุกคนมีบางคนที่รวบรวมแก่นแท้พลังได้ไม่มากพอในขณะที่ทำการก่อตั้งตำหนักม่วงในกรณีที่เลวร้ายสุดตันเทียนของคนผู้นั้นก็อาจจะระเบิดและกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต
แต่วิธีการควบกลั่นจูฟูของเจงอี้มีต้นกำเนิดมาจากสำนักจิตอสูรและแม่นยำที่สุดผนวกกับพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของเขามันจะเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะล้มเหลวเจียงอี้ไม่ได้ตอบคำถามของเฉียนว่านกวนและย้ายจิตกลับเข้าไปในตำหนักม่วงอีกครั้งแต่เขาก็ยังคงต้องตื่นตกใจเมื่อพบว่าภายในนั้นไม่มีแก่นแท้พลังเหลวเลยแม้แต่หยดเดียวแต่กลับมีตำหนักม่วงสีดำซึ่งมีขนาดเล็กกว่าตั้งอยู่ภายในนั้นแทนนี่ข้ามีตำหนักม่วงสองหลังหรือนี่หรือมันจะเป็นเพราะแก่นแท้พลังสีดำจึงทำให้เกิดตำหนักม่วงสองหลังซึ่งมีขนาดที่ต่างกันขึ้นมาบัดซบหรือว่าแก่นแท้พลังสีดำจะทำให้ข้าซวยแล้วเจียงอี้โกรธเกรี้ยวมากจนสะบัดออกมาไม่หยุดตำหนักม่วงคืออะไรมันคือสิ่งที่จอมยุทธไม่สามารถทำผิดพลาดได้ในกระบวนการควบกลั่นแก่นแท้พลังนอกจากนี้ประวัติศาสตร์หลายล้านปีของทวีปเทียนชิงไม่เคยมีปรากฏเรื่องที่จอมยุทธสามารถสร้างตำหนักม่วงหลังที่สองขึ้นมาได้มาก่อนเมื่อไม่สามารถแก้ไขสิ่งใดได้อีกต่อไปเจียงอี้ก็ต้องบังคับให้ตัวเองใจเย็นลงและเข้าไปสำรวจในตำหนักม่วงที่หลังเล็กกว่าไม่นานนักเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อสัมผัสได้ว่าตำหนักม่วงหลังน้อยถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบและยังมีของเหลวสีดำอยู่ข้างในสามหยดจงออกมาเจียงอี้ส่งกระแสจิตไปควบคุมของเหลวสีดำหนึ่งหยดแต่พริบตาต่อมาเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเมื่อของเหลวสีดำถูกนำออกมาจากตำหนักม่วงที่มีขนาดเล็กกว่ามันก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงินและเพิ่มจำนวนขึ้นกว่า100หยดแก่นแท้พลังสีน้ำเงินจงออกมาเจียงอี้ลำเลียงแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงินให้ออกมาจากตำหนักม่วง1หยดจากนั้นเขาก็มองเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงินถูกแปรสภาพให้อยู่ในรูปอากาศธาตุที่มีปริมาณมากถึง100เส้นที่แท้แก่นแท้พลังของเขาก็ไม่ได้หายไปเพียงแค่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมก็เท่านั้นตำหนักม่วงของเจียงอี้อาจจะดูไม่เหมือนของชาวบ้านแต่อย่างน้อยพลังของเขาก็ยังคงอยู่ตราบเท่าที่ยังสามารถเรียกใช้แก่นแท้พลังได้เขาก็ยังคงเป็นจอมยุทธขอบเขตจื่อฟูอยู่วันยังค่ำเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์มันภายหลังตอนนี้ข้าต้องรีบดูดซับเห็ดลิ้นจืออัคคีเสียก่อนเห็ดลิ้นจืออัคคีกำลังถูกหลอมละลายอย่างช้าๆและแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานสีแดงซึ่งกำลังหลั่งไหลไปตามเส้นลมปราณของเจียงอี้จากนั้นมันก็ถูกลำเลียงเข้าไปในตำหนักม่วงก่อนที่จะแปรสภาพเป็นแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงินที่แท้ตำหนักม่วงก็มีกระบวนการทำงานเช่นนี้เจียงอี้ถอนหายใจและจดจ่ออยู่กับการดูดซับเห็ดลิ้นจืออัคคีเมื่อผ่านไป30นาทีกระบวนการดูดซับก็เสร็จสิ้นตอนนี้ตำหนักม่วงของเขาได้ควบกลั่นแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบหยดแล้วเจียงอี้ลืมตาขึ้นและโคจรแก่นแท้พลังไปที่ฝ่ามือเพื่อเรียกใช้ฝ่ามือระเบิดแก่นแท้แต่เขาไม่ได้โจมตีออกไปเขาเพียงแค่ต้องการตรวจสอบว่าถ้าไม้ตายของเขายังคงมีพลังที่น่าหวาดกลัวอยู่หรือไม่เมื่อเห็นว่าไม่มีปัญหาเขาก็ถอนหายใจเพื่อสลายความตึงเครียดลูกพี่เจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเมื่อเจียงอี้ก้าวออกมาจากห้องเฉียนว่านกวนก็รีบเอ่ยถามด้วยความร้อนใจเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็ใส่ศีรษะและกล่าวมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับตำหนักม่วงของข้าแต่ข้าก็ยังไม่มั่นใจนักเอาเป็นว่าข้าจะบอกพวกเจ้าในภายหลังแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงตำหนักม่วงของข้าถูกก่อตั้งขึ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เจ้าสบายใจได้ประเสริฐเจ้าก็ควรหาเวลาวิเคราะห์มันดูแต่ตอนนี้เจ้าก็พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้พวกเราจะต้องเดินทางไปเมืองเทียนชิงตั้งแต่เช้าตรู่ในเมื่อเจียงอี้ไม่ต้องการที่จะกล่าวถึงมันพวกเขาสองคนก็ไม่ได้ซักไซไต่ถามต่อเพราะรู้ดีว่าทุกคนย่อมมีความลับของตัวเองขอเพียงแค่กระบวนการควบกลั่นจูฟูของเขาประสบความสำเร็จเช่นนั้นเรื่องอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่อย่างใดหลังจากที่ทั้งสองคนจากไปแล้ว
เจียงอี้ก็กลับมาสำรวจตำหนักม่วงของเขาอย่างละเอียดแม้ว่าจะเลยเที่ยงคืนมาแล้วแต่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับมันนักในตอนนี้เจียงอี้ยังคงไม่พบปัญหาใดๆตำหนักม่วงและตันเทียนของเขายังคงเป็นปกติดีหลังจากที่ดูดซับเห็ดหลินจืออักคีจนหมดแล้วเขาก็ได้ทะลวงสู่ขอบเขตจือผูขั้นที่สองทุกอย่างยังคงปกติดีมีเพียงตำหนักม่วงหลังน้อยเท่านั้นที่เขายังไม่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นของร้ายประโยชน์หรอกนะเดี๋ยวก่อนสิแล้วแก่นแท้พลังสีดำของข้าหายไปไหนหลังจากที่ตำหนักม่วงถูกสร้างขึ้นในตันเทียนของเจียงอี้มันก็ดูเหมือนว่าแก่นแท้พลังสีดำจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือเป็นไปได้ไหมว่าตำหนักม่วงสีดำหลังน้อยที่อยู่ภายในแท้จริงแล้วจะเป็นแก่นแท้พลังสีดำแก่นแท้พลังสีดำเป็นพลังงานที่ลึกลับเจียงอี้เริ่มท่องสัตว์นิรนามเพื่อดูว่าเขายังสามารถบ่มเพาะแก่นแท้พลังสีดำได้อยู่หรือไม่และแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งเดิมทีเมื่อเขาท่องสัตว์นิรนามแก่นแท้พลังจะปรากฏขึ้นในตันเทียนของเขาแต่ในเวลานี้มันกลับไปปรากฏอยู่ในตำหนักม่วงหลังที่เล็กกว่าและยังอยู่ในสภาพของเหลวแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่แก่นแท้พลังสีดำหนึ่งเส้นซึ่งเทียบเท่ากับ1ใน10ของแก่นแท้พลังเหลวสีดำหนึ่งหยดแต่มันก็ยังคำทำให้เจียงอี้ตกตะลึงอยู่ดีหากเขาจำไม่ผิดแก่นแท้พลังเหลวสีดำหนึ่งหยดสามารถเปลี่ยนให้เป็นแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงิน100หยดและแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงิน1หยดสามารถแปรสภาพเป็นแก่นแท้พลังในรูปแบบอากาศธาตุ100เส้นกล่าวอีกในหนึ่งแก่นแท้พลังสีดำหนึ่งเส้นสามารถเปลี่ยนให้เป็นแก่นแท้พลังสีน้ำเงินได้ถึง 1,000 เส้นโอ้พระเจ้าหลังจากที่วิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้วร่างของเจียงอี้ก็สั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นก่อนหน้านี้เขาบ่มเพาะพลังด้วยวอนยุทธวารีระกูลเจียงซึ่งทำให้เขาผลิตแก่นแท้พลังสีน้ำเงินได้เพียงแค่100เส้นเท่านั้นแต่ด้วยพลังของตำหนักม่วงหลังน้อยความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเขาคงเพิ่มขึ้นนับ10เท่าเลยใช่หรือไม่ตามความเข้าใจของผู้แปลแก่นแท้พลังสีดำ10เส้นเท่ากับแก่นแท้พลังเหลวสีดำ1หยดแก่นแท้พลังเหลวสีดำ1หยดเท่ากับแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงิน100หยดแก่นแท้พลังเหลวสีน้ำเงิน1หยดเท่ากับแก่นแท้พลังสีน้ำเงินแบบเดิมอากาศธาตุ100เส้นดังนั้นจึงเท่ากับว่าแก่นแท้พลังสีดำแบบเดิม1เส้นเศษ1ส่วน10ของ1หยดเท่ากับแก่นแท้พลังสีน้ำเงินแบบเดิม 1,000 เส้นขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ